อ่าครับอันนี้น่าจะไม่คลิปคลิปพี่เอาหาคลิปตอนเริ่มตอนแรกเลยตั้งแต่แรกอ่ะเอาคลิปที่พี่เปิดตอนแรกส่งให้เอาดิหัวสีฟ้าของมันอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราแทงจากข้างนอกมาแสดงว่าเรามีเรื่องเรามาแทงหน้าตู้ได้ถ้าเรามีเรื่องกลางมาหาวันนี้มันอันนี้อยู่คุยวอลมันยาวไรมันยาวไรมันไม่สนเลยมันไม่สนเลยมันไม่สนเลยมันอยู่เรียวมันอยู่กลางกลางอ่ะเปิดแผลไปเรื่อยเปิดแผลไปเรื่อยมันก็แคสเราไอ้เหี้ยมันเอาแล้วมันเอานานแล้วไอ้เหี้ยไอ้ข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนมาดิหลักการสองคนเลยนี่แข่งนี่ทำไมอ่ะเขตบริเวณตู้ห้ามแทงอยู่แล้วครับคำว่ามีเรื่องก่อนนอกนี่คือมีเรื่องแบบไหนอธิบายให้ฟังหน่อยมีปากมีเสียงไงเขาชนรถครับเขาชนใช่มีปากมีเสียงแล้วเขาก็พูดจาไม่ดีไงแล้วก็มีในทวิตด้วยใช่เขาก็เล่าลงมาเองด้วยข้างนอกมาก่อนไหมข้างนอกครับไม่แทงจากข้างนอกมาก่อนไหมข้างนอกครับมาแทงเขาที่ข้างนอกครับข้างนอกครับเขารู้อยู่แล้วตู้ในที่นี้คือตู้ตรงนี้เหรอใช่ครับบริเวณเขตเหลืองเนี่ยนับเป็นเขตตู้หมดก็ตีมาก่อนแล้วครับก็ตีมาก่อนก็ตีตรงนู้นนะข้างนอกแล้วครับเนี่ยตรงนู้นก็มีเนี่ยมีคลิปตีรอบแรกอยู่เอาหลักฐานส่งมาไม่ดีส่งเลยพี่ชายไม่ส่งไปถ้าส่งไปแล้วถ้าไม่ผิดแล้วได้อะไรครับเออแล้วพวกนั้นจะโดนอะไรป่ะได้อะไรครับถ้าส่งไปแล้วถ้าไม่ผิดก็ไม่ได้อะไรครับก็คุณไม่โดนใบครับแต่ถ้าคุณไม่ส่งคุณก็มันไม่ผิดอ่ะก็มันไม่ผิดไงก็แค่นั้นเลยตอนนั้นถ้าผมส่งแล้วเขามีคลิปเลยแล้วเขาได้อะไรอ่ะเออแล้วเขามีคลิปไหมอ่ะเขาก็มีไงถ้าเขาไม่มีผมจะลงหัวมันทำไมแล้วส่งให้เขาแล้วถ้าผมส่งแล้วเขาโดนอะไรไหมครับไม่โดนเหมือนกันครับมันคือการแย้งในข้อกล่าวหาครับถ้าคุณไม่มีหลักฐานมันเล่นเราหนักเลยนี่ว่ะมันก็เหมือนการใส่ร้ายป่ะครับถ้าผมมีหลักฐานว่าผมไม่ผิดนายกไม่ถามเขาก่อนเลยครับเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันไงครับมันเบรกคุณก็ส่งเขาก็เบรกเวลามายืนคุยถ้างั้นเขาก็เบรกดิงั้นอ่ะเออถ้าเขาแบบไม่ถ้าโดยปกติก่อนที่จะมาถามมันเราก็ต้องถามเขาป่ะว่าแบบว่าได้มีการแทงกันข้างนอกหรือเปล่าเขาก็ถามเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไงแล้วเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าอะไรครับเขาตอบว่าอะไรเขาก็มีหลักฐานนี่ว่าไงเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าอะไรนี่ว่าไงอ่ะเขาตอบว่าอะไรอ่ะว่าถ้าเขาตอบความจริงคือเราก็จะต้องไม่ถึงขั้นตอนนี้ดิเพราะว่าผมแทงกันไม่ได้แทงกันตรงตู้นะครั้งแรกอ่ะถ้าถามเขาถ้าเขาตอบความจริงอ่ะถูกไหมล่ะไม่ผมก็มาเอาหลักฐานนี่ไงไม่แล้วถ้าผมมีหลักฐานเนี่ยแล้วเขาแจ้งเท็จเนี่ยผมเขาโดนอะไรไหมก็คือไม่โดนสรุปก็คือแจ้งเท็จมั่วๆได้เลยก็คือคนแจ้งมั่วๆไปก่อนได้เลยอะไรวะแล้วมันต้องส่งหลักฐานถูกเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันคือเซฟไงพี่เปิดที่เขาแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้พวกจักรเมืองหลักแป๊บนึงไอ้คนเคยอยู่หนึ่งอยู่ศูนย์อธิบายให้เขาฟังหน่อยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ฮัลโหลเอ้ยบอกให้เขาฟังหน่อยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้อะไรนะทำบอกให้เขาฟังหน่อยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมที่นี่ถึงทำแบบนี้จะได้เข้าใจตรงกันเว้ยไม่ใช่อะไรคือเนี่ยตอนเนี้ยที่มาเอาหลักฐานเนี่ยเพราะว่าโปรเทคตัวเองตอนนี้เขาแจ้งคุณมาผมมีหลักฐานมาอยู่ในเขตพื้นที่จริงทุกอย่างจริงผมทราบเรื่องมาแล้วเรียบร้อยก็มาถามหลักฐานจากฝั่งคุณถามเรื่องก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้มาให้ใบใครเลยแค่มาถามหาคนแทงเฉยๆว่าเรื่องราวเป็นยังไงงงอะไรกันเถียงเอาอะไรกันไม่ได้เถียงเอาอะไรคือพวกผมเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าผมเอาคลิปไปให้อ่ะพวกผมก็ไม่ผิดใช่ปะแล้วสุดท้ายอ่ะแล้วไอ้พวกมันที่มันแจ้งเนี่ยมันแจ้งผมมั่วๆซั่วๆเนี่ยมันโดนอะไรไม่ใช่อยู่ๆมาแจ้งเว้ยไม่ฟังดิมันไม่ใช่มั่วๆซั่วๆไม่งั้นถ้าสมมติว่าผมส่งหลักฐานให้ครับผมส่งหลักฐานให้ผมแจ้งเบรกได้ปะเขาเบรกผมผมมาเสียเวลายืนคุยเนี่ยจริงผมไปฆ่าเขาต่อก็ได้นะแต่คุณลุงมาคุยกับผมเนี่ยผมแจ้งเบรกได้ไหมครับทำไมได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ผมมาหาหลักฐานว่าพวกคุณจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดไม่เกี่ยวกันกับเรื่องสตอรี่เลยจริงๆผมขอคนเดียวด้วยนะเพราะว่ามีคนแทงแค่คนเดียวเองไอคลิปที่ผมเห็นน่ะเอ้ยสองคนสิมีหัวฟ้าคนนึงแล้วก็นั่นแปลว่าคลิปที่มันส่งอ่ะไม่ใช่ตรงนี้เว้ยไม่ใช่รอบที่เราแทงล่าสุดแต่ว่ามันมีไปแทงก่อนหน้านั้นใช่ปะไม่มีแทงล่าสุดคือรอบแรกคือตรงนี้เลยครั้งแรกผมมาตีคนแรกคือตรงนั้นเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนน่าจะเป็นพี่บ๊อบด้วยงั้นนะพี่บ๊อบเออมึงถามบ๊อบด้วยไอ้บ๊อบมาพี่บ๊อบมาเร็วล่างดิบ๊อบก็เ
ไปทำไมพี่จะโดนใบเหลืองละจะโดนใบส้มไหมพี่ไม่เขาบอกว่าหัวฟ้ากับก่อดำก็คือไอเดลกับแคนนี่เออแต่จริงๆมันมีเรื่องมาก่อนแล้วเรื่องจะโดนได้ไงไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วก่อดำพี่มาพี่มาด้วยมาด้วยก็ดีเพราะว่ามาคุยดิมันจะต้องดูไงมันจะต้องดูไงว่ามีเรื่องเนี่ยมีเรื่องอะไรกันมาไอตรงเนี้ยไอตรงน่ะใครมีปะมีมีบ๊อบมีบ๊อบมีเออก็ให้มีบ๊อบส่งอ่ะนั่นอ่ะมีเรามีเยอะมีหลายก็พี่ว่ามาเอาคลิปมาส่งดีว่าเริ่มไม่ได้มีอะไรเลยตอนแรกฐานว่าเออมึงแทงเริ่มเปิดตอนแรกมันอยู่ที่โต๊ะคาบไปแต่มันไม่ได้คาบอะไรมันไปยืนเฉยๆหรือไม่ก็แบบเนี้ยแค่มันบอกว่ามันมีสตอรี่กันมาก่อนแล้วแค่นี้เลยรู้เรื่องจบมาคุยเลยมาลือเลยเออแล้วก็จะมาเถียงเอาอะไรมาแจ้งอย่างนี้คือยังไงงงวะอ้าวก็คนมันโดนแจ้งอ่ะครับก็ผมโดนแจ้งมาแล้วผมบริสุทธิ์ไงคนโดนแจ้งมันก็ไม่โอเคป่ะผลประโยชน์ดีอันนี้กำลังหาผลประโยชน์อยู่เนี่ยว่าจะพูดตอบหน้ากันทำไมแล้วเขาโดนอะไรถูกป่ะได้เบลล่าหรือเปล่าว่าเปล่าครับอันนี้น่าจะไม่คลิปพี่เอาหาคลิปตอนเริ่มตอนแรกเลยตั้งแต่แรกเอาคลิปที่พี่เปิดตอนแรกส่งให้เอาดิหัวสีฟ้าของมันอ่ะไอ้นี่มันข้างรถไอ้กบคันนั้นอ่ะกบคันฟ้านั่นอ่ะพี่เห็นป่ะทำไมเออเขาขอคลิปแค่ตรงนั้นด้วยพี่ที่ว่าเราไปแทงเขาก่อนเพราะว่ามันต่างเสียงมาก่อนเราเล่นงานเราแทงตรงนั้นเสร็จแล้วเราไปงานร้านใช่ไหมแล้วเรากลับมาเจอมันหน้าตู้เราแทงมันแล้วเขามาหาว่าเราอ่ะแทงหน้าตู้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องกันมาข้างนอกมาก่อนทั้งที่เราเปิดไปก่อนแล้วตอนแรกไอ้สองคนแรกไงคือยังไงวะง่ายๆคือเขาส่งหลักฐานไปว่าเรามาแทงเขาตรงเซฟจำเมื่อกี้ได้ไหมล่าสุดที่เราแทงมันตรงเนี้ยที่มันยืนกันตรงเนี้ยเยอะๆมันเอามาแจ้งว่าเราอ่ะแทงมันตรงนี้โดยที่ไม่มีสตอรี่ตีกันมาก่อนแต่จริงๆอ่ะเราตีกันมาก่อนหน้านั้นตีไปก่อนแล้วครับแล้วผมส่งคลิปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอแค่หลักฐานเลยครับขอแค่มีคนเดียวที่ตีกันข้างนอกก็ได้แล้วครับไม่มีปัญหาละเฮ้ยเป๊ปซี่มาไหนไว้เต๋อโดนหาช็อตได้เต๋อโดนนั่นเป๊ปซี่หน้ามึงเยอะเดี๋ยวนี่เป๊ปซี่อ่ะเป๊ปซี่ที่ไหนมีงานคือมีกูพี่อยู่แป๊บผมส่งได้ทางไหนอะไรเปิดทิกเก็ตมาได้ไหมครับแลกตีขาวกันแล้วตรงนี้เหงานะนี่เดินเข้ามาแลกเงินไงใครเหงาแลกอะไรนะแลกเงินมีเออประมาณนี้แหละที่จะเตะโดนชนแลกสีเงินไม่มีไม่ได้ม่วงบางอย่างได้สีเงินจังอย่าไปชนพื้นดิเหี้ยกระทืบแม่งต่อสักกะน้อยมีแต่ส่งไปรับส่งแล้วม่วงไงทองโอเคครับโอเค10278ครับผมอยู่ในช่องคุณไงเฮ้ยพี่เป็ดสวัสดีครับพี่กระเป๋าผม488ครับเหลืออะไรไม่ได้ไม่ได้หรอกฟุ๊กเอ้ยเน็กไม่ให้อยากเห็นตอนนี้เราแพงเฉย488พี่จบมาเลยพี่ผมรับทุกอย่างวันนี้ยาจบมันปืนพวกมึงยังไม่บอกห้ากันเลยเหรอเฮ้ยบนหนึ่งอ๋อที่นี่ตีติดโคตรยากอ่ะอ๋อผมปืนชมพูผมปืนสีม่วงครับพี่ดูทำไมคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรอ่ะก่อนที่จะมาตีกันที่นี่มีปากมีเสียงอะไรมาก่อนมีครับเลยเตยมีนั่นแน่แหละมีนั่นแหละตอนก่อนเข้าเลเบลครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีแล้วคือผมฟังมันก็ไม่โอเคไงคือมีการชนรถกันแล้วก็ทะเลาะกันมันชนรถไม่พอมันชนคนใช่แล้วผมพูดกับเขาดีๆแล้วเขาก็พูดกับผมไม่ค่อยเข้าหูอะไรแล้วผมไปมึงพูดสนทนาดีกว่ามึงพูดกับเขาว่าอะไรประโยคแรกคือเขาชนผมเออชนกันเลยเหรอครับเพราะว่าผมจอดริมถนนใช่ไหมแล้วเขาก็มากิฟต์ผมเขาก็มาหาผมแล้วเขาก็พูดว่าก็นี่มันถนนนี่ครับแล้วเขาก็กิฟต์กล่องเข้ามาแล้วก็นั่นแหละมันก็เป็นตามภาพแล้วผมก็บอกพี่ๆน้องๆในแก๊งไอ้เนี่ยผมก็มาเจอมันข้างล่างนี้อีกแล้วผมก็บอกพี่บอสก็คือไม่แล้วมันโพสต์ทวิตว่าพวกผมอะโพสต์ทวิตว่าเออซัตซีชนรถอย่างนี้เลยเหรอมึงอะไรสักอย่างไงแหละจำไม่ได้ใช่แล้วก็มันก็โพสต์ลงทวิตในทวิตรูปตัวเองอะถ่ายเซลฟี่อะว่าอยู่เลเวลล่างมันควรทั้งตีน่ะก็เลยมาแทงเลยมาแทงมันที่หน้าโต๊ะแต่มันไม่ได้คาบอะไรนะที่ผมส่งคลิปอะใช่ไหมโอเคใช่แล้วเขาจะแจ้งจริงๆอ่ะแล้วพอผมตีมันเสร็จแล้วไอ้คนนี้มันรอดอยู่มันก็พูดบอกเพื่อนนะแล้วผมโดนเลเวลล่างนะผมโดนเลเวลล่างผมโดนตีอยู่นะมันก็บอกเพื่อนเลยนะตามคลิปพี่บ๊อบเลยใช่เพื่อนมันก็น่าจะรู้นะผมว่าโอเคเรียบร้อยงั้นก็ไม่มีความผิดอะไรครับสำหรับคนแทงหน้าตู้แค่นั้นเลยโอเคครับมันเด็กขี้ฟ้อนี่ว่า
จะมันอีอะเรามีอะไรอีกมั้ยแต่เข้าใจเน็กเรามีทําอะไรอีกป่าววะ 5:00 นแต่เออเข้าใจว่ามันเพิ่งมาแต่แบบสุดท้ายคือมันก็อยู่ที่การสื่อสารของคนในแก๊งเขาไงนึกออกปะไม่มีเพราะว่าคนมันไม่ถามหรอกเพราะมันโดนแทงเสร็จอะไม่คือมันควรถามกับเพื่อนนะว่าผมทำไม JK แทงเราอ่ะมันไม่ถามอย่างนี้ล่ะมันรู้เว้ยแต่มันแค่อยากแจ้งเอาง่ายๆมันรู้อยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกไม่รู้ว่าทำไม JK ถึงตีอ่ะเนี่ยอันนี้ผมสงสัยเว้ยมันคุยกันอยู่แล้วทำไมมันโดนแทงเสร็จปุ๊บทำไมมันเลือกที่ไปแจ้งนายกเลยทำไมไม่ถามเพื่อนก่อนล่ะความคิดเขาพี่บ๊อบนั่นอะต้องความคิดเขาเนี่ยคนรอบตัวอยู่ข้างๆแต่ไม่ถามไอ้เน็กมันก็ทำตามหน้าที่มันเออเราก็เข้าใจแหละไม่ได้อะไรตัวมันไงตัวมันเองไม่พี่บ๊อบไอ้พวกใช่ก็ตัวมันเองไงกูแค่สงสัยมันเฉยๆคนรอบข้างมันไม่ถามคนรอบข้างก่อนทำไมมันไปถามมานายกแค่นั้นเองโอเคนะผมไปละโอเคครับไปแจ้งแข่งเลื่อนเว้ยปัญญาอ่อนน่าเยี่ยมหัวเขียวอยู่ข้างบนไปกระทืบมันดิยืนเฉยๆเขาว่ามาหาผมเอ้ยมันเอ้ยคุณไม่ค่อยสวยเอ้ยฮิโร่ไม่มีชุดผมเขียวจริงเนี่ยมันปลอมตัวเช็คบัตรเลยเปิด